ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนทำง่ายอร่อยไปลงมือทำกันเลยค่ะน้ำมัน1ช้อนโต๊ะกระเทียมสับปริมาณตามชอบอกไก่บด250กรัมผัดไปสักเล็กน้อยค่ะใส่เห็ดหอมหั่นเต๋าลงไปตามด้วยแครอทหั่นเต๋าตามด้วยซอสแม็กกี้ขวดเหลือง2ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันค่ะปิดฝาหม้อไว้เลยรอจนกว่าทุกอย่างจะสุกทุกอย่างสุกดีแล้วนะคะปิดเตาเลยนะแล้วก็โรยต้นหอมค่ะพักไว้ให้เย็นก่อนนำไปห่อทำน้ำจิ้มกันเลยพริกสดกระเทียมผักชีมะนาวน้ำตาลน้ำปลาน้ำอุ่นปั่นเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปห่อกันเลยห่อแบบง่ายๆตามคลิปเลยนะคะเบลจะใช้เป็นแผ่นแป้งเวียดนามนะง่ายดีแล้วก็สะดวกสบายดีค่ะรสชาติของเขาก็เหนียวนุ่มยืดหยุ่นดีมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไปลองทำดูนะคะทำง่ายอร่อย